นายกรัฐมนตรีลั่นยาเสพติด5เม็ดหรือ1เม็ดก็ไม่ควรมีแจงพร้อมแก้ไขถ้าไม่เหมาะสมนายกรัฐมนตรีลั่นยาเสพติด1เม็ดหรือ5เม็ดก็ไม่ควรมีแจงพร้อมเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เหมาะสมย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญลุยปราบยาเสพติดเมื่อเวลา 9:20 น.วันที่12กุมภาพันธ์2567ที่ศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ภายหลังพูดคุยกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติดว่ามีการพูดคุยกันหลายเรื่องทั้งเรื่องสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนื่องจากพื้นที่ในสนามบินยังแออัดเพราะตอนนี้ทำงานหนักมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะก็ต้องดูแลเรื่องพื้นที่ให้พักผ่อนได้ชั่วคราวรวมถึงพูดคุยเรื่องแฟลตตำรวจด้วยซึ่งในสัปดาห์นี้จะไปตรวจดูแฟลตตำรวจและจะมีการทำแผนระยะยาวในการให้ความมั่นใจแก่คนที่เข้ามาเป็นตำรวจว่าจะรับการดูแลที่ดีเมื่อถามกรณีราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพ.ศ. 2567ไม่เกิน5เม็ดให้ถือเป็นผู้เสพจนกลายเป็นประเด็นดราม่าในโซเชียลว่าดูมากเกินไปกับสถานการณ์ยาเสพติดที่ค่อนข้างรุนแรงโดยนายกรัฐมนตรีย้อนถามว่าดูมากเกินไปหมายความว่าอย่างไรจำนวนเม็ดที่มากเกินไปใช่หรือไม่ห้าเม็ดไม่ควรเป็นผู้เสพใช่หรือไม่เมื่อถามว่าคนมองว่า5เม็ดเยอะเกินไปสำหรับผู้เสพเพราะก่อนหน้านี้มีการเสนอแค่เม็ดเดียวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันมากเกินไปใช่ไหมอันนี้ต้องลองดูก่อนแล้วกันเพราะปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เรื่องคนเสพจะ5เม็ด3เม็ดหรือ1เม็ดตนว่ามันไม่ควรจะมีอยู่แล้วตรงนี้ก็ลองดูก่อนแล้วกันไปบำบัดแก้ไขกันไปเมื่อถามว่าจะต้องมีมาตรการปฏิบัติการพิเศษเพื่อตัดวงจรยาเสพติดหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติอยู่แล้วเรื่องยาเสพติดเราไม่ได้ทำแค่เรื่องประกาศว่า5เม็ดหรือถ้าเกิดดูแล้วว่าไม่เหมาะสมเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียวเรื่องการตัดวงจรการค้าที่ข้ามมาจากชายแดนหรือการบำบัดผู้ป่วยและผู้เสพที่เป็นผู้ป่วยไม่ใช่เป็นผู้ผิดหากบำบัดออกมาก็มีการจัดหาอาชีพคืนสู่สังคมที่เหมาะสมซึ่งเรื่องของยาบ้าที่จับมาหลายสิบล้านเม็ดหรือหลายร้อยล้านเม็ดระยะเวลาการทำลายยาเสพติดจะทำให้เวลาสั้นลงเพื่อให้ความแคลงใจของสังคมลดน้อยลงย้ำว่ามีการแก้ไขปรับปรุงตลอดเวลาเศรษฐาเตรียมบินเยอรมันฝรั่งเศสคุยวีซ่าเชงเก้นยันเดินหน้าเต็มที่เดินสายต่อนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเผยเตรียมบินเยอรมันฝรั่งเศสจ่อคุยวีซ่าเชงเก้นยุโรปยืนยันทุกฝ่ายทำเต็มที่และอยากให้เกิดขึ้นจริงเมื่อเวลา 9:20 น.วันที่12กุมภาพันธ์2567ที่ศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าวีซ่าเชงเก้นยุโรปว่าขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศกำลังเดินหน้าต่อไปซึ่งตนได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีเบลเยียมประธานสภาสหภาพยุโรปEU โดยได้สอบถามเรื่องคนไทยที่ไปอยู่ใน EU มีปัญหาหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีปัญหาเลยแต่เราก็บอกว่าให้ยกระดับตรงนี้เพราะจะเป็นการสนับสนุนแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนทั้งในเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่เป็นคู่ขัดแย้งหรือมีประเด็นอะไรกันซ
ึ่งนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพยายามทำงานอยู่แต่ต้องใช้เวลาเมื่อถามว่าการพูดคุยเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่อยากจะบอกว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้ตนไม่อยากพูดไปก่อนยืนยันว่าทุกฝ่ายทำงานเต็มที่และอยากให้เกิดขึ้นจริงนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าซึ่งการเดินทางเยือนเยอรมนีและฝรั่งเศสของตนจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้ของพวกนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรอย่างเช่นการฟรีวีซ่าระหว่างไทยและจีนมีคนบอกว่าทำไม่ได้เราก็ทำได้วันที่1มีนาคมก็จะเปิดใช้รวมถึงถ้าตนเดินทางไปอินเดียก็จะมีการพูดคุยเรื่องวีซ่าเช่นเดียวกันสว.ประณามกลุ่มทะลุวังอาจก้าวไกลต้องทำไม่ใช่แค่พูดยุติสนับสนุนคนเหล่านี้สว.ประณามกลุ่มทะลุวังป่วนขบวนเสด็จย่ำยีหัวใจประชาชนอาจก้าวไกลต้องทำไม่ใช่แค่พูดชี้หากไม่ใช้กม.ตรงไปตรงมาอาจเกิดน้ำผึ้งหยดเดียวสร้างความขัดแย้งเมื่อเวลา10:30 นวันที่12กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายวันชัยศรสิริสว.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีส.ทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันแกนนำกลุ่มทะลุวังบีบแตรรถลากยาวระหว่างตำรวจถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จว่าถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมย่ำยีความรู้สึกและหัวใจของคนไทยเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ประณามการกระทําครั้งนี้นายวันชัยกล่าวด้วยว่าเรื่องนี้ถ้ามองในแง่กฎหมายก็อาจจะว่ากันในทางกฎหมายแต่สิ่งที่สังคมไทยพึงปฏิบัติคือการปฏิเสธการกระทําของบุคคลเหล่านี้และต้องประณามใครก็ตามที่สนับสนุนอห.หมกหรือมีส่วนเห็นด้วยเราต้องช่วยกันประณามและไม่ควรให้คนเหล่านี้มีที่อยู่ในสังคมถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้ใครที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองควรสั่งสอนลูกของตัวเองอบรมให้เข้าใจวิถีชีวิตของความเป็นไทยส่วนที่ผู้กระทําอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นขบวนเสด็จนั้นฟังไม่ขึ้นเพราะเท่าที่ดูจากคลิปจากพฤติกรรมก็เป็นเครื่องชี้เจตนาอยู่แล้วตำรวจก็แจ้งอยู่แต่ยังมีพฤติกรรมที่สวนกับตำรวจเมื่อถามว่ากลุ่มผู้อ้างตัวว่าเป็นกลุ่มปกป้องสถาบันเข้าทำร้ายกลุ่มทะลุวังนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่นายวันชัยกล่าวว่าการกระทำที่รุนแรงถึงขนาดทำร้ายกันเช่นนั้นไม่ควรเกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ควรยอมรับส่วนที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีการหารือกับผู้บัญชาการตำรวจถึงการเพิ่มมาตรการอารักขาบุคคลสำคัญมีข้อเสนอแนะอะไรหรือไม่นายวันชัยกล่าวว่าเรื่องการอารักขาบุคคลสำคัญเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องสากลแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะกรณีขบวนเสด็จอย่าใช้ข้อกฎหมายอย่างเดียวสังคมในประเทศนี้ต้องร่วมกันประณามการกระทำซึ่งจะช่วยยับยั้งการกระทำของบุคคลที่จับจ้วงล่วงละเมิดด้านนายสมชายแสวงการสว.กล่าวถึงการกระทำของนางสาวทานตะวันว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อไปอาจต้องเพิ่มบทลงโทษในพ.ร.บ.ถวายความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่จะต้องใช้กฎหมายที่มีอยู่ดำเนินการกับผู้กระทำการดังกล่าวถ้าเราไม่หยุดคนเหล่านั้นตั้งแต่วันนี้เราไม่บังคับใช้อย่างตรงไปตรงมาเชื่อว่าจะเกิดความเสียใจในอนาคตและคนที่รับผิดชอบคือคนในยุคนี้รวมถึงพรรคก้าวไกลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งและการปะทะกันของกลุ่มมวลชนซึ่งอาจเกิดน้ำผึ้งหยดเดียวได้นายสมชายกล่าวว่าตนขอเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองโดยเฉพาะที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุว่าไม่เห็นด้วย
ขอให้แสดงในทางปฏิบัติอย่าพูดต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำเพราะมวลชนเหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อมโยงศรัทธาหรือได้รับการประกันตัวจากส.ส.พรรคก้าวไกลมาตลอดถ้าพรรคก้าวไกลจะไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นของมวลชนสองฝ่ายที่ปะทะกันขอให้พรรคก้าวไกลเริ่มต้นก่อนเลยแสดงให้สังคมและประชาชนเห็นว่าจงรักภักดีเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบอกไปยังส.ส.ของพรรคมวลชนของท่านว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถูกต้องและขอให้ยุติทั้งหมดไม่ว่าจะกระทำบนท้องถนนในสภานอกสภาและในโซเชียลและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินตามกฎหมายอย่างเข้มงวดนายสมชายกล่าว